วันนี้เราจะไปเจอกับช่างภาพมืออาชีพตัวจริงครับคือพี่พนมซึ่งเป็นช่างภาพมวยอันดับต้นๆของประเทศไทยตอนนี้เราก็อยู่ที่ BTS ช่องนนทรีนะครับนี่ถึงแล้วใช่ไหมผมจะได้ออกไปตอนนี้เราก็มันมีตึกจอดรถครับไปตึกจอดรถนะครับแต่ไม่เดินไปตึกจอดรถมันจะมีสะพานทางขวาให้ลงตรงนั้นลงจากสกายวอล์กมันก็จะมาตรงกลางแล้วก็นะเลี้ยวขวาลงมาแล้วมันก็มีที่แบบมีที่รถคนมารับส่งกันอะไรแถวนั้นโอเคผมกำลังออกไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันกำลังจะไปรับน้องปอรับน้องปอก็โทรมาเมื่อเช้านี้เขาสนใจอยากจะตามผมไปซ้อมมวยวันนี้ครับก็เลยชวนมาสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ผมขึ้นถูกคันใช่ไหมโอเคโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นการนั่งรถที่ยาวนานมากเป็นไงบ้างครับนั่งรถไฟฟ้าจากไหนนะสีลมเหรออะไรพี่ช่องนนทรีครับช่องนนทรีกี่สถานีวันนี้ดูพี่ว่ามี10 กว่า 20สถานีครับแต่ก็โอเคเลยที่มันเสียทีเดียวมันจบเลยนะ40 กว่าบาทครับแต่วันนี้พี่พาผมไปไหนพี่ก็เดี๋ยวจะไปดูผมซ้อมมวยไหมเหรอพี่ไปซ้อมมวยใช่พี่ชกเป็นด้วยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกีฬามวย คือไม่ได้ชอบแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะคือผมชอบที่จะแบบซ้อมมวยจริงๆแล้วชอบอยากเคยคิดที่จะต่อยมวยด้วยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ไหวแล้วค่ะพี่ยังทันอยู่ครับเดี๋ยวพี่แล้วพี่ชอบมวยตั้งแต่อะไรพี่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยในหมู่บ้านดีกว่ามันจะมีค่ายมวยแล้วก็มันก็จะเป็นที่ที่ผมเลิกเรียนแล้วก็ชอบไปที่นั่นเพราะว่ามันสนุกไปดูเขาซ้อมมวยอะไรเงี้ยเขาก็จับเราต่อยคนโน้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยจับต่อยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ต่อยมวยเพราะว่าแม่คงไม่ยอมแน่ๆตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้นก็น่าจะประถมประถมเล็กตัวเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผมก็เหมือนก็มันถูกฝังความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องมวยอยู่ใน DNA เรามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งชีวิตมันผกผันกลายมาเป็นช่างภาพอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปถ่ายรูปมวยมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นภาพมวยในหนังสือตอนเด็กๆนะมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าไอ้รูปทอยมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่นัดเขาไว้กี่โมงพี่ผมนัดเอาไว้ประมาณบ่ายโมงครับโอ้ยเหลือตั้ง2 ชั่วโมงมันหาอะไรกินไหมพี่ก็ทำนี้มีอะไรเด็ดทำนี้มีอะไรเด็ดเด็ดบ้างเดี๋ยวพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเจอในเก่งครับชื่อคุณนะพี่เอ้ยผมเคยได้ยินนะต้องข้ามคลองขอไปนั่งในเรือดีกว่าได้เลยครับไม่มีหม้อไฟด้วยเรือแล้วครับ
ค่ายมวยเนี่ยมันจะอยู่ตรงคลอง8เป็นค่ายมวยของค่ายสิงห์มนัสสักคือค่ายของสิริมงคลสิงห์มนัสสักอ่ะเดี๋ยวผมคือเรื่องของเรื่องพี่ผมไม่รู้เรื่องมวยอะไรเลยพี่เดี๋ยวนะเขาชื่อคุณพี่แต่เขาคือใครนะครับเขาเป็นนักมวยสากลเรียกว่าชื่อก็ถือว่าอยู่ในทำเนียบของแชมป์โลกเขาเป็นแชมป์โลก WBC 2เส้นผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนประมาณช่วงก็นานยังครับนานแล้วเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงพอสมควรแหละครับถ้ายุคนั้นก็จะมีพวกสมัยแสนซอเพลินจิตได้ยินอยู่อะไรพวกนั้นนี่แหละครับคือหลังๆรุ่นเขาทรายมาหน่อยก็สิริมงคลสิงห์วังชาครับหรือว่าสิงห์มนัสสักก็คนเดียวกันครับปัจจุบันนี้เขาเพิ่งคือจริงๆเขาแขวนนวมนานแล้วนะแล้วก็ผมมารู้จักกับสิริมงคลเนี่ยคือตอนที่สิริมงคลไปต่อย BKFC เป็นทัวร์นาเมนต์ของทางฝรั่งเขาครับก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์การต่อยมวยสากลที่ไม่สวมนวมมวยสากลไม่สวมนวมใช้มือเปล่าเขาเรียก Bare Knuckle Fighting Championship ต้องพันไม่ได้พันครับพันแค่ข้อมืออย่างเดียวกันการข้อมือสวนเลยเนี่ยนะพี่ใช่แล้วก็ใช้หมัดล้วนๆเลยไม่ก็แตกกระจายดีครับก็มันก็ธรรมดามันก็จะแตกง่ายอะไรเงี้ยแตกง่ายโอเคไม่ถึงผิวใช่ไหมหน้าครับหน้าแหงโอเคครับก็แตกง่ายผมตกใจเลยก็ได้ไปเจอสี่มงคลคือตอนนั้นเป็น BKFC ครั้งที่1ที่ประเทศไทยจัดที่พัทยาผมก็ไปเจอสี่มงคลแล้วตอนนั้นคือผมไปเป็นออฟฟิเชียลถ่ายภาพให้กับ BKFC ก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณสัก3ปีมีโอกาสผมก็จะมาที่ค่ายมวยนี่แหละแล้วก็มาซ้อมมวยออกกำลังอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังเขาคือใครเจอเริ่มต้องเจออยู่แล้วน้ำอะไรน้ำอะไรเอาเลยโลกเดียวกันเลยครับโลกเดียวเพิ่งกลับมาเนี่ยน้ำตาลสูงไขมันปกติเราต้องวอร์มก่อนถ้าเป็นมวยไทยนะครับเขาจะมีการวิ่งแล้วก็กระโดดเชือกแล้วก็กลับมาชกลมนะครับแต่สากลนี่ก็จะเป็นการกายบริหารกายบริหารแล้วก็เล่นลมแล้วก็ลงรวมต่อยเป้าเดินกระสอบแต่มวยไทยนี่ก็จะมันจะมีต่อยเป้าเดินกระสอบแล้วก็มีปั้มอีกก็จะเยอะกว่ามวยสากลหน่อยวอร์มนี่อาจจะเป็นแบบฟิตเนสเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ส่วนมากที่วอร์มนี่จะไปเป็นเหมือนกายบริหารกายบริหารกายบริหารยืดเส้นยืดสายแล้วก็เล่นลมฟิตเนสเนี่ยจะไว้ตอนจบทีเดียวเลยพอซ้อมเสร็จแล้วก็ฟิตเนสโอเคงั้นเดี๋ยวไต่ลมหยุดนะครับพี่นงเวลาเราต่อยเราพยายามอย่า
โยกไปเดี๋ยวจะมวยหยุดนิ่งๆหลักดีๆเราก็ต่อยปัง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 เวลาเราใช้บิดเราอยู่เนี้ยอยู่นิ่งๆเวลาเราต่อยอีกทีถ้าเราไปเงี้ยมันอยู่แบบเราตัวตรงไว้มองไปตรงๆเนี้ยปัง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 แล้วแค่บิดนิดเดียวไปให้มันสุดๆปุ๊บพอดีบัดเราเนี้ยถ้าเราดิ้นไปเราจะไม่รู้ท่ามันสุดบัดเราฐานต้องแน่นครับถ้าฐานไม่แน่นมันก็จะแฝงถ้าฐานแน่นจะปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำหนักหมัดของเราที่ส่งมาถ้าฐานไม่ดีไม่ได้ไปง่ายครับเวลาเราเตะไม่ต้องดีใจเย็นๆครับเวลาเราเตะเราก็ต้องก้าวเข้าไปวัดระยะเราต้องวัดระยะให้มันพอดีกับหน้าแข้งของเราครับครับผมก้าวเข้าไปวัดระยะได้แล้วถ้ามันก้าวหรือไปก็ไม่ได้ครับห่างไปมันก็ไม่ได้นะเราวัดระยะพอดีปุ๊บแล้วก็ใช้สะโพกครับอย่างเงี้ยจะอยู่เฉยถ้าเราจะยิ้มหนักเราก็อัดใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบก้าวกลับมากลับมวยเหมือนเดิมนั่นแหละเริ่มครับเริ่มหมดแล้วกรรมการแข่งครับผมว่าดูเริ่มเหนื่อยไม่ใช่เริ่มเตะได้นะเริ่มเหนื่อยต้องหายใจด้วยนะต้องหายใจเพื่อจะไปอั้นหายใจครับต้องสูดหายใจก่อนถ้าคุณไม่เป็นเนี่ยจะไปอั้นหายใจเวลาเตะเวลาต่อยมันจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับไอ้กระสอบทรายเนี่ยครับข้างในมันเป็นทรายหรือเปล่าครับอ๋อกระสอบทรายครับเมื่อก่อนสมัยโบราณเลยมันเป็นทรายครับครับมันเป็นทรายจริงแต่พอเป็นทรายแล้วเนี่ยเวลามันโดนน้ำมันจะแข็งครับเตะไปมันจะเจ็บมันเลยต้องเปลี่ยนตอนนี้ข้างในก็เป็นเศษหนังครับเศษหนังเศษหนังอย่างเงี้ยหนังมันจะแข็งหน่อยครับแต่ผ้ามันจะเบาครับอันนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยมันมีอยู่สมัยผมเริ่มซ้อมแรกๆมันจะเป็นเอาขี้เลื่อยผสมใช่ขี้เลื่อยผสมเมื่อก่อนที่เราขี้เลื่อยครับแต่พอเราเตะเข้านะทรายมันจะมากองรวมตรงเนี้ยโคตรแข็งเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีหลังคาเงี้ยมันจะซอฟเป็นลานอย่างเงี้ยมันจะมีฝนมีอะไรครับมันจะแข็งทรายอะไรเงี้ยแฝงต้นมะขามไม่มีสมัยก่อนก็เป็นแบบเอากระสอบข้าวนะครับแล้วก็มาใส่ทรายต่อยกันนะครับบ้านนอกครับชาวบ้านของเราใช้ถุงทะเลครับผมทหารอ่ะถุงที่เป็นทรงเนี้ยแล้วก็เอามาใส่ที่เรื่อยเมื่อก่อนตอนผมไม่มีก็เป็นถุงไม่ใหญ่กระสอบข้าวนะครับแล้วก็มาผูกด้วยความเป็นเด็กอ่ะผมอยากซ้อมผมก็เอากระสอบปุ๋ยครับใส่แกลบผมหนีการซ้อมมาตลอดชีวิตผมหนีการซ้อมมาตลอดชีวิตถ้าต่อยเร็วๆก็ต้องแบบไม่ต้องต่อยถ้าต่อยสูงก็หนักก็ต้องสั้นเร็วแล้วการต่อยนี้เราต้องมีเสียงด้วยเหรอครับช่วยได้นะต้องออกเสียงช่วยได้เสียงมันก็จะเหนื่อยเหมือนกับเราอั้นหายใจไว้ครับมันก็จะเวลาเราหยุดปุ๊บมันก็จะเหนื่อยถ้ามีเสียงครับเหมือนกับการผ่อนลมไปเรื่อยๆลมไปเรื่อยเหมือนการปลดปล่อยรูปแบบนึงนะครับไม่มีแรงก็ให้เรามีแรงขึ้นอย่างนี้ครับมันมีหลายใช้พลังพี่ไม่หมดแรงแล้วก็เปล่งพลังออกมาอ๋อคือมีแต่เสียงอย่างไม่ต่อยก็มีแล้วมันก็จะมีการเรียกว่าออกเสียงไม่เหมือนกันถ้าคนที่มีเก๋าเกมหน่อยไม่มีคนดูก็จะใช้ออกเสียงแล้วให้ตกผมทำบ่อยครับเสียงนะครับยังไม่เตะไม่โดนนะพี่แต่ S ไปก่อนนะผมก็ใช้มือเตียวเยอะๆหน่อยผมมีคติตอนซ้อมมวยว่าไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าได้หลบได้อู้ก็จะอยู่ได้นานครับผมพักก่อนไหมครับโอเคพักก่อนไปญี่ปุ่นนี่ทำอะไรเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ไปล่อเป้าให้พวกมวยโปรเหมือนมวยอาชีพอย่างเงี้ยครับคือสอนคือทั้งล่อเป้าเดี๋ยวสอนด้วยคือเป็นใช่แล้วก็เลยสอนชั้นเชิงสอนทุกอย่างครับแต่เขาจะให้เน้นหมัดหน่อยเขาชอบเขาดูที่เราต่อยกับทัตสุโยชิแล้วก็
นากาชิมะที่ญี่ปุ่นมาเงี้ยครับก็คือเพื่อนเนี่ยเขาก็ดูจากโปรไฟล์เราใช่เป็นแชมป์ WBC โอเป็นแชมป์รุ่นอะไรบ้างวะอ๋อได้ละแบนตัมเวทนะครับแบนตัม118แล้วก็ซุปเปอร์เฟเธอร์แล้วเป็นแชมป์นี่เป็นในช่วงคือแชมป์แรกแล้วก็ไปแชมป์ที่2แชมป์แรกเสียไปยังอยู่ทั้ง2แชมป์อยู่ครับแชมป์แรกผมไปเสียที่ญี่ปุ่นให้กับทาซุโยชิแล้วก็ไปชิงใหม่แล้วก็เลื่อนน้ําหนักขึ้นไปอ๋อไปชิงรุ่นใหญ่ขึ้นรุ่นใหญ่ขึ้นครับผมแล้วหลังจากเลิกมวยแล้วเนี่ยโอ้มาทํายิมเนี่ยคือยิมเนี่ยพ่อทําอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยโอเป็นนักมวยใช่ๆครับยิมแล้วผมก็ตอนนั้นอยู่ที่คลอง4อ๋ออยู่ที่คลอง4ครับผมอ่ะไม่ได้อยากจะต่อยมวยไม่อยากอะไรใช่ผมอ่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี่ยผมก็กะจะทํายิมให้พ่อเค้าจะได้ไม่เหงาผมก็จะทั้งเลิกมวยไปผมไม่ทําผมไม่เอาเลยครับก็เลยให้พ่อทําผมก็ตะเวนเที่ยวตะเวนเตะบอลไปผมก็เลิกไปพักนึงเลิกต่อยๆอ่ะพอมีครอบครัวก็ต้องกลับมาต่ออีกพอย้ายจากคลอง4ก็มาอยู่ที่นี่เลยครับผมก็สร้างเป็นแบบนี้เลยตั้งแต่สมัยนั้นใช่มั้ยใช่ครับผมแล้วสมัยนั้นคือตอนที่มาเนี่ยเลิกชกแล้วไม่ได้ยังไม่เลิกยังต่ออยู่ยังต่ออยู่ครับต่อมาตลอดเลยแทบไม่ได้เลิกเลยผมแล้วก็หลังจากคิดว่าเลิกแล้วทําไปทํามาจับพัดจับผูมาต่อย BKFC เลิกกี่ปีอ่ะก่อนที่ผมจะเลิกไปประมาณ2ปีนะครับผมมาไปชิงแชมป์ที่IBO ที่สิงคโปร์แล้ว IBO นี่เป็นมวยอะไรอ่ะมวยสากลครับชิงแชมป์ IBO ผมไปได้ของUBO มา UBO มาที่สิงคโปร์ใช่มั้ยครับแล้วก็มาเปลี่ยนสถาบันเป็น IBO อีกแล้วผมอ่ะชนะแต่กรรมการจับผมแพ้ผมมาเสียใจมากเลยนะผมเลิกมวยเด็ดขาดเลยผมนี่ยังไงก็ไม่เอาแล้วมวยผมอยู่บนห้องอย่างเดียวเลยนะ3เดือนกินนอนอยู่ห้องไม่ออกไปไหนจนพ่อไม่ตามบอกลูกช่วยลงมาดูบ้างเถอะไม่ต้องซ้อมก็ไม่เป็นไรไม่ไหวแล้วอ้วนจนเดินไม่ไหวแล้วผมมาชั่งหนักเกือบ120โลครับคือผมก้มแต่รองเท้าไม่ได้เลยแล้วผมก็เลิกไป2ปีจนมากับภรรยาเริ่มมีท้องผมมาอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาเลยแต่คนเนี้ยพอมีภาระก็ต้องดูแลก็ต้องหาเงินอีกก็เลยกลับมาต่อยอีกเลิกไป2ปีแล้วกลับไปต่อยที่ชันเนียเพื่อจะหาเงินมาไปต่อยรายการอะไรชิงแชมป์ WBC คอนอะไรนะซิเวอร์ชิงแชมป์เงินเข็มขัดเงินใช่มั้ยครับไปกัน2คนกับแฟนนี่แหละไปโดนโกงมาอีกโอ้โหนี่ไปโดนโกงมาที่ทะเนียงประมาณตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละตอนนี้ไปเนี่ย40ก่อนมีน้องมีบุญนะ3ปีที่แล้ว10ปีผมไม่อยากเลิกต่อยมวยตลอดเลยนะแต่เลิกไม่ได้อยู่ผมอ่ะบอกกับแม่มาตลอดเลยผมจะเลิกมวยแล้วไม่ต่อยแล้วไม่เอาแล้วผมเลิกมาตลอดเลยผมอยากเลยแต่ตอนเนี้ยพอทุกคนบอกเลิกเถอะไม่ต้องต่อยเลยตั้งแต่ต่อย BKFC นะผมมันเลิกไม่ได้ดูดิด้วยภาระที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ไปชิงแชมป์ที่อะไรนะที่บอกเมื่อกี้นะแทนซาเนียเสร็จปุ๊บแล้วกลับมานานนะที่มาต่อย BKFC ตอนนั้นคือตัดสินใจว่าจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วแต่ก็ไม่ยังมาต่อยอีกนะต่อยกับธีรชัยครับอันนั้นรายการอะไรครับชิงแชมป์ WBA Fighter The Fighter ครับอ๋อ The Fighter พอดีคลอดตัวเล็กมาพอดีเลยวันนั้นแล้วก็หยุดไปก็หารายการนั้นก็ไม่มีแล้วจนมาติดต่อ BKFC นะ BKFC แล้วก็แฟนผมก็เป็นคนคุยให้น่ะพอ BKFC น่ะโอ้โหผมก็จะเลิกนะคือถามจริงตอนนี้ความรู้สึกว่า BKFC น่ะเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้สวมนวมใช่แล้วอย่างมันก็ไม่ได้คาดเชือกแหละมันคือหมัดเปล่าอ่ะรู้สึกแบบวันนะแบบวิตกกันน่ะมาอุ้ยตอนแรกคิดว่าหูแม่งสบายอ่ะมือเปล่าแม่งพิ้วแน่นอนแล้วโดนไปแล้วคือพวกไงตอนคิดต่อยนี่ไม่กลัวตอนคิดไม่กลัวเลยครับโอ้โหพอต่อยแล้วเชื่อป่ะพี่ยก1นะอุ้ยอยากให้แตกเยอะๆกรรมการได้จับแพ้บ้างกูอยากจะจบแล้วอยากให้จบเกมแล้วโหแต่มันหยุดเราด้วยความที่เราหยุดไปนานเหมือนกันเกือบปีนะหยุดต่อยไปแล้วมาต่อยแบบโอ้โหโดนตรงไหนเจ็บระบมไปหมดเลยพี่วินาทีแรกที่แบบไม่สวมนวมขึ้นไปบนเวทีไม่มีผ้าพันมือมันมีแต่ตัวรัดตรงข้อมือหน่อยเนี่ยมันยังไม่รู้สึกอะไรนะคือพอเริ่มแบบโดนหมัดแรกเนี่ยหมัดแรกที่โดนต่างอย่างที่เคยโดนมั้ยโอ้โหมันแบบจริงๆเลยหมัดแรกเนี่ยผมไม่เท่าไหร่นะยังไม่รู้สึกผมไม่เจ็บตอนที่มันล็อกแล้วมันทุบหัวผมอ่ะ
หูมันระบมมันปวดไปหมดเลยพี่ล็อกคอแล้วทุบเออมันล็อกอย่างกับเด็กแล้วมันล็อกมันต่อยได้กติกา BKFC คือมันสามารถล็อกแล้วชกได้ใช่แล้วมันสูงอะพี่โอ้มันล็อกผมอะปวดผมโอ้โหอยากให้แบบแล้วพอเห็นเลือดโอ้โหแตกเยอะเลยไม่ต้องต่อยแล้วให้กรรมการจับเถอะพอพักยกอะฮะโอ้โหแตกเยอะเลยกรรมการจับพอปุ๊บเขามาห้ามเลือดหูหยุดสนิทเลยแล้วต้องต่ออีกจำได้ไหมหมัดแรกที่โดนลำตัวทั้งหัวเลยนี่เราโดนตรงไหนก็ระบมไปหมดแต่มันเหมือนแบบสัญชาตญาณนักสู้นะมาขึ้นในบนเวทีแล้วเนี่ยมันแบบไม่สู้ผมไม่สู้ไม่สู้กดยกกดยกนี่ผมไม่สู้เลยพี่ว่าเขาโดนยกหนึ่งนี่คืออยากเลิกได้เลิกแล้วการจับได้จับเลยนะเราการจับได้จับเลยหมดยกหนึ่งแต่พอเป๊ะปุ๊บพอต่อยแล้วมันต้องสู้อีกพอระฆังพอระฆังดังปุ๊บพอต่อยมาเราต้องสู้อีกก็ต้องสู้ต่อไปแต่พอหายเจ็บแล้วเริ่มจับทางได้แล้วโอเคแล้วเริ่มไม่ต้องแบบไม่ต้องหมอไม่ต้องจับแล้วสู้ต่อได้สู้ต่อได้ตัวผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ใช่นักมวยเขาไม่รู้ว่าไอ้เวลามันแตกเนี่ยผมเชื่อเขาอยากรู้นะว่าความรู้สึกมันเป็นไงคือผมถ่ายภาพผมจะเห็นเวลามันแตกใหม่ๆปุ๊บแผลมันแย่เนี่ยมันจะไม่มีเลือดทันทีนะมันจะอ้าวมาก่อนแล้วสักพักเลือดมันจะค่อยๆไหลแต่ถ้านักมวยเนี่ยเวลาโดนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับมันฉีกใช่ครับมันไม่เท่าอะไรมันกรีดมันแบบปุ๊บรู้เลยไหมว่าแตกไม่รู้ยังไม่รู้แต่รู้มันเหมือนกับปุ๊บแล้วมันจะแบบทั้งหน้าเขาจะมันปุ๊บไปหมดเลยคือรู้คือมีเลือดมันชาพอรู้อีกทีโอ้โหเลือดไหลเลือดไหลไม่แน่เลยไหลเยอะด้วยโอ้โหแบบว่าพอเป่าปากเลือดปุ๊บปุ๊บจะเลือดพุ่งเลยอ่ะแบบโอ้โหเอาไงวะเนี่ยมันก็จะหมดยก5อยู่แล้วใช่ไหมจะหมดแล้วกรรมการก็ผมก็ถามกรรมการว่าเป็นยังไงเป็นครั้งแรกนะที่ผมแบบสู้อ่ะไม่ยอมให้จับอ่ะแบบอยากต่อยต่ออ่ะอยากเอาแชมป์อ่ะต่างคนต่างอยากเอาแชมป์แต่รู้สึกตอนนั้นแล้วกูว่าขอเอาแชมป์หรอวะตอนเนี้ยยังไงผมมั่นใจว่าผมชนะไงพออีกนิดเดียวไม่ถึงนาทีผมว่าผมประคองตัวได้ผมไม่รู้แต่นะว่าแตกเยอะขนาดไหนผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่ามือผมอ่ะหักตั้งแต่ยก2เนี่ยกระดูกผมแตกครับหักเหมือนมันหักเพราะเราไปต่อยโดนอะไรหรือว่าน่าจะไปต่อยโดนหัวโดนหัวผมว่ามันแค่ซ้นอ่ะแล้วผมก็ต่อยซ้ำไปเรื่อยๆผมแบบว่าพอมาเจ็บแล้วผมไม่ต่อยอ่ะผมก็ยังต่อยอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่ไหมพอไปปุ๊บหักครับต้องอะไรนั่นแล้วไอ้แผลแตกเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เท่าไหร่แต่เลือดมันเยอะแต่พี่ผมอ่ะไม่กล้าบอกผมเพราะว่ามันบอกผมอย่างเดียวตอนที่ถ่ายรูปไปหาหมอเถอะไปหาหมอเถอะไปหาหมอเถอะเราก็ไม่รู้ว่าแตกเยอะขนาดไหนคือในใจผมอ่ะผมคิดว่ากรรมการจับผมยังคิดว่าใช่กรรมการจะจับกรรมการจับจริงๆมันแตกเยอะมากผมบอกหมอจับยังไงก็จับผมบอกหมอครับเหลือกี่นาทีอย่าจับนะอย่าจับนะผมบอกกับหมออย่างนี้นะหมอจะจับไม่ได้หมอต่อยผมต่อยหมอบอกจะสั่นหัวอย่างเดียวทางผู้ต่อสู้มันเลยคิดว่าจะหมอจับแน่มันเลยดีใจแต่กติกาของ BKC อ่ะมันมีไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าแตกอ่ะสามารถหยุดนาทีนึงเพื่อจะห้ามเลือดได้ไงครับแล้วก็ BKFC เนี่ยจะนับกี่ครั้งก็ได้ใช่มันไม่ได้เหมือนมวยไทยเราใช่ไม่เหมือนแล้วไม่ใช่กติกาสากลนะครับใช่แล้วถ้าแตกเนี่ยมีเวลาให้1นาทีในการห้ามเลือดนี่ครับแต่หมอจะจับยังไงก็จับไม่เอาอ่ะผมไม่รู้ผมจะต่อยอย่างเดียวใช่มั้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่ผมจะมาเช็ดเลือดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปกันบนเวทีที่ได้เข็มขัดนั่นครับมันบอกหาหมอเถอะเราก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนคือตอนนั้นดีใจไว้ชนะแล้วเออใช่ครับผมเป็นแชมป์ลืมใช่ลืมหมดแม่งไหลแล้วพอไปหาหมอเอ้ยไปหลังเวทีก่อนให้หมอเย็บหมอที่สนามนะครับพวกเย็บไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าถึงกะโหลกเย็บไม่ได้เลยพอไปโรงพยาบาลปุ๊บก็เย็บไม่ได้ต้องเข้าสแกนก่อนเข้าสแกนสมองก่อนนะครับเพราะมันถึงกะโหลกเลยว่ากะโหลกเป็นอะไรหรือเปล่าโชคดีมากเลยหมอบอกว่าผมอ่ะดื้อมากกะโหลกหนาไม่เป็นไรกะโหลกไม่เป็นไรกระเย็บนอกเย็บในครับเย็บเนี่ยถึงกะโหลกถึงกระดูกหมดเลยตั้งได้แชมป์ BKFC คิดว่าพอแล้วมั้ยหยุดแล้วผมไม่พอผมจะต่ออีกผมต้องป้องกันแชมป์ผมเป็นแชมป์อ๋อผมต้องป้องกันแชมป์ผมจะต่ออเมริกาอยากไป BKFC อเมริกาใช่ผมที่ผมต่อยแชมป์ที่นู่นใช่ผมอยากแต่ทางบ้านผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่าต่อยขอร้องอย่าต่อยเลยอยู่เลี้ยงลูกเถอะเนี่ยเวลาผมอยากต่อยไม่มีใครผมต่อยเวลาผมไม่อยากต่อยจะไปยุให้ผมต่อยยังอันนี้ถ้าเกิดนี่บอกว่าเอ้ยยูไปอเมริกาผมเอาผมบอกแล้วผมเอาอะไรไงติวไม่ให้ไปแล้วใช่ไหมผมไม่พร้อมตั้งแต่ผมบอกนี่ว่า
10ล้านล้านนึงก็ไปหรอกผมล้านนึงก็ไปเนี่ยผมพ่อแม่ผมไม่ยอมให้ไปผมคิดว่ายังสู้ได้อยู่สู้ได้สู้ได้ผมร่างกายคิดว่าน่าจะโอเคผมว่าอย่างแรกเลยนะที่มันไปได้คือจิตใจก่อนถ้าจิตใจเราได้นะผมว่าเดี๋ยวอย่างอื่นมันตามมาพอเราจิตใจเราได้เนี่ยเราซ้อมๆผมว่าทุกอย่างมันจะตามมามันอยู่ที่ใจทุกอย่างผมว่าไม่ว่ากีฬาอะไรนะถ้าใจเราเอานะมันต้องไปได้เพราะผมเนี่ยขนาดผมไม่เอาใจผมไม่เอาผมยังไปได้เลยใช่ไหมครับแล้วถ้าคนที่เอาทำไมจะไปไม่ได้อย่างบางคนจะบอกว่าชอบมวยรักมวยแต่พอจริงๆไปไม่ได้ไม่เอาเพราะจริงๆใจข้างในคือใจไม่สำคัญมวยถ้าใจมันไม่สู้นะจะเก่งขนาดไหนร่างกายดีขนาดไหนมันก็แพ้ใช่เพราะใจไม่เอามันถอดใจมวยถอดใจเห็นเรารู้เลยว่าไม่สู้ผมอยากถามว่าแมตที่ไฟที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่ต่อยมวยมาเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นสิริมงคลมาถึงทุกวันเนี้ยที่รู้สึกว่าดีใจที่สุดแล้วก็เป็นไฟที่ประทับใจที่สุดเนี่ยไฟไหนอ่ะเอาจริงๆเลยครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบมวยไม่ชอบเลยร้องไห้ซ้อมมาตลอดพ่อกับแม่ก็หวังแต่ผมอ่ะดีใจทุกครั้งเลยที่ผมต่อยชนะผมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมต่อยมวยไทยนะคนจะตามไปดูผมเยอะมากเวลาผมต่อยชนะทุกคนจะดีใจผมว่าจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่พอผมแพ้มาเนี่ยผมร้องไห้เลยนะถ้าทำทุกคนแบบเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาเสียใจมันไม่สนุกสนานนะพอเราแพ้ใช่ไหมครับผมเลยว่าโอ้โหผมชนะทุกไฟนะผมมีความสุขมากเลยแต่ที่ชนะก็คือตอนได้แชมป์อ่ะพ่อกับแม่เนี่ยโหแบบคือเห็นพ่อกับแม่แบบเห็นเราประสบความสำเร็จมันแบบเขาหวังกับเราอ่ะทั้งนั้นที่เราไม่ได้หวังตัวเราเองเลยอ่ะนั่นคือความรู้สึกที่ดีสุดก็คือตอนที่ได้แชมป์แรกเส้นแรกใช่ครับคือแชมป์แรกนี่เราไปชิง WBU ครับผมชิง WBU ที่ไทยด้วยต่างประเทศที่ไทยครับ WBU ที่ช่อง7นี่แหละครับไฟที่เจ็บตัวที่สุดมากที่สุดใช่ BKFC มั้ยโหยน่าจะใช่ครับเนี่ยเจ็บตัวมากที่สุดใช่มั้ยครับจริงๆผมเวลาเจ็บนะผมก็เจ็บมาตลอดนะทุกไฟเลยแต่นี่คือหนักสุดละนี่หนักสุดเพราะว่าผมเป็นคนที่บอบบางอ่ะโดนไม่ได้เลยเมียตีผมนี่บอกอย่าตีผมเนี่ยผมเป็นคนบอบบางมันเคยแอบคุยกับป๋ามาแล้วป๋าว่ามันขี้กลัวมันจะถีบตลอดให้คนเข้ามาเค้าบอกว่าครั้งแรกผมต่อยมวยไทย5ยกผมบอกผมขอ3ยกขาตันหมดแล้วต่อยไม่ได้แล้ว3ยกด้วยความที่เรากลัวเองว่าผมก็เตะอย่างเดียวเข้าไม่ติดเลยอ่ะผมก็จะตอนต่อยมวยไทยชื่ออะไรตอนนั้นผมใช้ชื่อนี้ครับสิริมงคลมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับสิริมงคลมาตลอดก็คือจากสิงห์มณศักดิ์พอไปต่อยกับอยู่กับเฮนเรตก็เปลี่ยนเป็นสิงห์วังชาใช่สิงห์วังชาก็หลายค่ายนะสิงห์วังชานครทองปักวิวสิงห์มณศักดิ์นครหลวงโปรโมชั่นอ๋อมีน้องออกคอยเสียหุยด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มาจบที่สิงห์วังชาเดี๋ยวผมว่าเรามาต่อยกันหน่อยดีกว่าอยากเก็บตัวอยากเก็บตัวอยากต่อยกันแชมป์โลกสักหน่อยคือเรียกรถลงเรียกรถโรงพยาบาลมารอคือจริงๆอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่แบบชอบมวยมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แบบได้ต่อยมวยบนเวทีเลยสักทีนึงซึ่งทางบ้านไม่สนับสนุนอยู่ละเคยแต่ครั้ง2ครั้งถ้าจําไม่ผิดที่ค่ายมวยต่างจังหวัดนี่แหละไปซ้อมแล้วเค้าก็จับต่อยกันกับเด็กอะไรพวกเนี้ยคือจําความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แหละแต่รู้สึกว่ามันมึนๆแล้วมันสนุกงั้นก็อยากต่อยมวยนะอยากกลับช่วงอายุนึงได้ต่อยมวยแล้วมันก็แบบห่างหายวงการมวยไปแล้วตอนเนี้ยกลับมาอยู่ในวงการมวยถึงจะเป็นสร้างภาพแต่มันก็แบบคันไม้คันมือนะมันลองที่อยู่กับเทรนเนอร์นักมวยอะไรอย่างเงี้ยจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากลองสักไฟแต่ด้วยร่างกายเราที่แบบปีนี้ผมจะ56แล้วยังแข็งแรงอยู่เหมือนผมที่กลับมาต่อยอ่ะคือเห็นเด็กมันต่อยอ่ะมันไม่ได้อย่างใจเราอ่ะเลยอยากต่อยให้เด็กมันดูอยากต่อยให้เด็กมันดูอย่างเงี้ยจริงๆว่าโอ้โหเนี่ยกูแก่ขนาดนี้ยังว่าดีกว่ามึงอีกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอ้ยอยากลองสักไฟแต่คงไม่มีไฟจริงเดี๋ยววันนี้ขอต่อยโอสักไฟนึงสักยกนึงผมนั่งดูฟอร์มมานานแล้วจริงๆผมหลับเมื่อไหร่ปลุกมาได้เลยพร้อมเสมอมาใส่นวมเราพันมือกันวันนี้เราจะมาพบกับมวยคู่เอกครับเข้ามาในวันนี้นะครับมาดูกันครับใครจะชนะเ
แชมป์ครับย้ำแชมป์โอเคพอวางก่อนแล้วเหนื่อยแล้วหมดไป1 วันกับพี่พนมครับไปติดตามตอนต่อไปนะครับ